มากันที่ข่าวนี้นะฮะพาไปพบกับแม่ค้าที่ขายแตงกวาที่จังหวัดอ่างทองต้องบอกว่าตอนนี้มันหนักหนามากเลยต้องทั้งขายและก็ทั้งแจกด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิษโควิดนะครับผู้ชมครับแม่ค้าแตงกวาที่อยู่จังหวัดอ่างทองเนี่ยยอมขาดทุนฮะทั้งขายทั้งแจกอันนี้คือภาพจากตลาดสุวพันธ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะเห็นภาพแตงกวาที่เป็นถุงๆอย่างเงี้ยต้องบอกไว้ว่าไม่ได้เอาไปขายอย่างเดียวนะมันเป็นหนังคนละเมืองที่เห็นเลยนะฮะอันนี้คือแม่ค้าชื่อคุณมนทาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าต้องหันราคาขายเลยแล้วต้องแจกแล้วก็แถมด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เร่งระบายแตงกวาเพราะทำไมเพราะว่าลูกค้าขาประจำเนี่ยหายแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนก็ตกลูกค้าก็น้อยร้านอาหารปิดด้วยไงใช่คนมาตลาดก็น้อยอย่างที่ทราบกันอ่ะกลัวโควิดด้วยนะแต่สินค้าอย่างแตงกวาเนี่ยเข้ามาวันละเท่าไหร่รู้ไหมเธอเข้ามากว่า3ตันทุกวันโอ้ยวันละทุกวันอ่ะ 3,000 กิโลนะคุณอาอย่างนั้นเลยและ2วันนี้ต้องบอกว่าขาดทุนอย่างเดียวขาดทุนทุกวันนะฮะราคาแตงกวาที่ขายนะฮะเขาบอกว่าขายตั้งแต่กิโลกรัมละ3บาทถึง8บาทเหตุที่ขาดทุนคุณมนทาเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยก็รับซื้อแตงกวาจากชาวบ้านเนี่ยมากว่า10ปีแล้ววิธีการก็คือตัวเองเนี่ยนะฮะจะลงทุนเม็ดพลับขออภัยจะลงทุนเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวบ้านปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็จะรับชาวบ้านกลับมาเพื่อคล้ายๆกับเป็นการรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนนั่นเองและเงินที่ต้องจ่ายออกไปทุกวันนะเขาบอกว่ามีวันละ 3-4 หมื่นเลยนะแต่ด้วยภาวะตอนนี้คนซื้อก่อหายขาดทุนเป็นหมื่นทุกวันทำให้วันนี้ขายเหมือนแจกฟรีเลยที่ขายได้เนี่ยยอมขายแบบขาดทุนนะและที่ขายไม่ได้ก็คือต้องแจกชาวบ้านแจกวัดแจกให้กับสัตว์เลี้ยงดีกว่าปล่อยให้มันเน่าเสียนะครับเพราะว่ายังไงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแตงกวาใหม่เข้ามาอีกไม่งั้นระบายของไม่ทันแล้วก็จะเน่าใช่เห็นใจเลยมันก็คงจะเป็นเอฟเฟกต์มาจากการปิดร้านอาหารนะเนาะหมายถึงว่าส่วนหนึ่งเพราะหลายคนอ่ะร้านอาหารเนี่ยต้องใช้แตงกวาเยอะใช่ไหมคะแล้วหลายร้านอาจจะพยุงเศรษฐกิจไม่ไหวแล้วก็คือไปต่อไม่ได้แล้วมีรถมารับแล้วก็เข้ามาขายในกรุงเทพในกรุงเทพก็ไม่มีออเดอร์เพราะว่าร้านอาหารปิดก็แย่เลยคือมันกระทบกันไปหมดไม่มีเงินก็ไม่กล้าซื้อของอีกจะซื้ออะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีคืออยากจะช่วยแต่ก็พยายามคิดว่าเอาทำอะไรได้บ้างจะเอามามาร์กหน้าแตงกวาน่าจะใหญ่แค่ไหนเหรอแตงกวาวันนี้จะพี่มาช่าพี่มาช่าใส่ลูกตาจำได้เลยเด็กๆพยายามหาทางช่วยแต่ว่าเราเธอเวลาเธอซื้อแตงกวานะเธอต้องอย่าเลือกลูกใหญ่นะเลือกลูกประมาณเล็กๆนะเท่านี้แล้วมันจะกรอบๆกำลังอร่อยกินกับข้าวมันไก่นะดีไก่ถ้างั้นเธอสั่งเลยเนี่ย 3,000 ตันช่วยหน่อยเธอชอบกินแตงกวาป่ะล่ะนี่ถ้าอยู่กรุงเทพนะไปรับได้จะไปรับนะก็คืออยากให้คนที่อยู่แถวนั้นน่ะถ้าเกิดว่าช่วยกันได้ตอนนี้คนละไม้คนละมือ